low Cul Art and Culture. สวัสดีครับผู้ฟัง พบกันในรายการ Melo Art and Culture นะครับอยู่กับผมตกะกแตนวัส,สุวันละยางกูลมาเจอกันได้ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้นะครับที่ Melo 975เหมือนเคยครับ Melo Art and Culture จะคอยนำข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับแวดวงศิละปะเอามาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์เลยครับ Melo Art and Culture เพราะศิละปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิละปะกันนะครับ คุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์แบบนี้เนี่ยมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าถ้ายัางไม่มีเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยมานั่งดู Netflix มานั่งดูหนังด้วยกันเพราะวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำแอนิเมชันเรื่องหนึ่งครับที่เรียกได้ว่ากำลังปั้งแล้วก็เป็น Talk of the Town ที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือแอนิเมชันจากมังงะเรื่อง Attack on t i t a n ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยออกฉายทาง Netflix นะครับหรือว่าในฉบับที่เป็นมังงะที่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าผ่าพิพัันน่เอง ซึ่งต้องบอกเลยว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยออกฉายมาหลายซีซั่นแล้วนะครับึนตอนนี้เนี่ยก็เป็นซีซั่นสุดท้ายและซีซั่นที่4ซึ่งกำลังฉายอยู่บน Netflix แล้วก็เป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่ใช่แฟนสายแอนิเมชันอยู่แล้วหรือไม่ได้ชอบดูการ์ตูนแต่ว่าเรื่องราวหรือโครงสร้างในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจ รวมถึงมีอีกหลายๆประเด็นเลยในเรื่องราวที่น่าเอามาคบคิดกันเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงความลึกซึ้งในตัวละครแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของตัวละครในเรื่องนะครับออกมาได้เป็นอย่างดีเลยจนเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่ผู้ใหญ่ดูก็น่าจะสนุกที่ได้คบคิดติ่งต่างๆในเรื่องนะครับแต่เขาต้องบอกว่าใครที่เป็นน้องๆหน,นูๆเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ปกคอรองให้คําแนะนํานิดนึงเพราะว่าในเรื่องราวเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องของการต่อสู้ที่ ดูเดือดแล้วก็มีหลายๆฉากเลยที่ทําออกมาเรียกได้ว่าถึงพริกถึงขิงแบบเดือดมากๆอกม,มันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยโ,โหนิยมแล้วก็ชื่นชมฉากแอคชั่นหลายๆฉากของเรื่องเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งความนิยมของเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ในเอเชียเท่านั้นมันก็ไปดังถึงที่ฝั่งอเมริกาแล้วก็มีแฟนๆชาวยุโรปให้ความสนใจกันมากไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะในภาคสุดท้ายที่กําลังฉายอยู่นี้นะครับก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเมื่อนํามาลงฉายที่ n น t f l i x นะครับเพราะว่าเรื่องราว โอ้มันน่าติดตามจริงๆเกินมาซะขนาดนี้นะครับก็อยากจะพาคุณผู้ฟัง Art Culture, เม l ลอาร์ตของเขาเจนี่ยมารับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ด้วยกันรวมถึงที่มาแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจของแอนิเมชันเรื่องนี้เรื่องราวยอ่อๆของแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็คือตัวเอกที่ชื่อว่าเอเรนเยเกอร์เนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ ในโลกที่อยู่หลังกำแพงมอหือมาครับซึ่งทุกคนในเมืองเมืองนี้เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาคือผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายของโลกใบนี้ครับซึ่งเขารอดชีวิตจากเหล่าไทตันครับซึ่งก็เป็นยักษ์ที่กินคนแล้วก็อาศัยอยู่ภายนอกกำแพงคือสภาพไทตันในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือน ตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นยักษ์ไม่มีสติปัญญาครับแล้วก็จะไล่จับทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลกใบนี้กินเป็นอาหารโอ้โหฟังแล้วก็น่ากลัวทีเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งครับคือกำแพงเมืองชั้นนอกเนี่ยมันก็โดนทำลายลงซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยก็ตกใจมากเพราะอยู่ๆก็มีไตตันตัวใหญ่มาหือมาครับเข้ามาทำลายกำแพงแล้วก็มีไททันอีกจำนวนมากเลยบุกเข้ามาในเมืองซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้แม่ของตัวเองนะครับถูกไตตันเนี่ยจับกิน โอ้นั่นก็เลยทําให้เด็กหนุม่มคนนี้เนี่ยเขาแค้นใจมากเขาก็เลยไปสมัครเป็นทหารครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกําจัดแต่ตันให้มันหมดไปจากโลกใบนี้เลยแต่เหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเจ้าแต่ตันยักษ์มือมาเนี่ย มันก็กลับมาบุกที่กำแพงเมืองชั้นในอีกครับซึ่งคราวนี้เนี่ยผู้คนก็เรียกได้ว่าล้มตายไปจำนวนมากเลยพระเอกของเราตอนนั้นซึ่งเป็นทหารฝึกหัดอยู่กับกลุ่มเพ,เ,พเพื่อนเนี่ยก็ออกไปรบครับแล้วก็ต้องคอยอพยพชาวเมืองแต่มจีจุดหนึ่งที่เขาพลาดท่าเสียทีครับพรเพื่อนเขาเนี่ยกำลังจะโดนจับกินพระเอกเขาก็เลยไปช่วยไว้ทันแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องสละชีวิตถูกไททต้านกินเข้าไปแตกสุดท้ายครับ พระเอกก็คือพระเอกครับเขาก็รอดมาได้โดยการที่เขาพบว่าเขาเองก็มีพลังที่แปลงร่างกลายเป็นยักษ์ไตยตันได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยทําให้เขากลายร่างเป็นยักษ์ไตตันแล้วก็ต่อสู้กับไตตันด้วยกันโอ้โหเรื่องราวมันก็โอมลหมานมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งบอกเลยว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้ก็เข้มข้นขึ้นมากทีดเดียวเพราะเขาก็ค่อยๆรู้ความจริงว่าประเทศหรือเมืองที่เขาอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่รอดอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งจริงๆแล้วประเทศเขาอยู่ท่ามกลางสงครามครับแล้วที่มาของ ก็มีเจตนาเป็นฝีมือของมนุษย์ด้วยกันที่สร้างเหล่าแต่ตันขึ้นมา แต่เหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คงต้องไปติดตามกันเองนะครับเล่าไปมากกว่านี้เนี่ยจะเป็นการสปอยเนื้อหาของเรื่องซึ่งต้องบอกว่ามันสนุกแล้วก็มันดุเด็ดเผ็ดมันมากที่สําคัญแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากนะครับถึงความเป็นสีเทาๆของตัวละครโดยเฉพาะตัวละครเอกอย่างเอเลนนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าในภาคสุดท้ายเนี่ยตัวเอกของเรื่องนะครับเขาก็ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นการต่อต้านศัตรูของเขาครับซึ่งวิธีการที่เขาเลือกเนี่ยมาทําให คนบริสุทธิ์มากมายต้องเสียชีวิตลงครับโอ้โหก็เลยกลายเป็น Talk of the t o ท n แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารกันอย่างมากถึงการเลือกที่จะทำแบบนี้ของตัวละครซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระเอกครับ ที่มันน่าจะประหลาดจริงๆก็เพราะว่าในการ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโงกุนดาคอนบอนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลูฟี่จากวันพีทหรือว่านารูโตหรือว่าแบบเคนชิโร่หมัดดาวเหนืออะไรแบบนี้นะครับตัวละครที่เป็นพระเอกเนี่ยมันต้องขึ้นชื่อว่าเป็นตัวละครฝั่งคุณธรรมหรือฝั่งธรรมะใช่ไหมครับทุกสิ่งที่เขาเรื่าเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันต้องดูขาวดูถูกต้องไปเสมอแต่ตัวละครในเรื่อง Atta c k on t i ตต n เนี่ย หลายๆตัวไม่ใช่แค่ตัวเอกด้วยนะครับมันมีสีเทาๆครับคือจะว่าเป็นตัวร้าย แต่เขาก็มีเหตุผลที่ทํามันจะว่าเป็นตัวดีแต่บางครั้งเขาก็เลือกทําสิ่งที่มันเลวร้ายมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยโอ้โหเอามานั่งวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมเขาทาแบบนั้นนะทำไมตัวละครแบบนี้เป็นแบบนี้นะคือมันเป็นสีเทาๆครับแล้วมันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกได้ว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์มากๆเพราะมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยหลายๆครั้งก็ทําบางอย่างที่มันอาจจะเรียกได้ว่ามันพูดได้ยากว่ามันเป็นสิ่งที่ขาวไหมหรือมันจะดำไหมสักทีเดีกหลาย บบนั่นก็เป็นความสนุกแบบหนึ่งของมังงะหรือว่าแอนิเมชันแนวนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแหม้ากว่าน้องๆนุนๆคนไหนจะดูก็ควรจะมีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะครับเพราะว่าเรื่องราวในเรื่องเนี่ยหลายๆฉากหลายๆซีนถึงมันจะสนุกสนานแต่ก็ต้องเรียกได้ว่าต้องดูอย่างมีวิจ,จรารณญาณน,นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงแอนิเมชันเรื่อง Attack on Titan ก็เป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนําให้ได้ลองชมกันนะครับหากว่าใครว่างๆสุดสัปดาห์แบบนี้ยังไม่มีโปรแกรมจะทําอะไร ก็สามารถที่จะลองไปหามาชมกันได้นะครับอยู่กันในช่วงปฏิทินกิจกรรมศิละปะและวัฒนธรรมกับเม l ลอาร์ตแอนด์เคาเจครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปชมงานนิทรรศการศิละปะที่บ้านอาจารย์ฝรั่งหรือบ้านอาจารย์ศิลนพิลาศีนะครับผม ซึ่งชื่อนิทศการของงานงานนี้เนี่ยชื่อว่า One Block Away from the river ครับเป็นนิทศกาลของคุณพามดาบูเร่นะครับเป็นศิลปินแนวอิลลัสเตชันที่เขาใช้ทั้งสีแสงเงาแล้วก็ลายเส้นที่เฉียบคมเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างงานครับโดยจัดแสดงครั้งนี้เนี่ยศิลปินเขาก็เอาสิ่งที่เขาพบเจอในระหว่างการเดินทางมาเชื่อมโยงกับงานศิลป,ปะที่อยู่ภายในคอนเซปที่มีชื่อว่าความสนุกก็คือการมองโลก ที่แตกต่างกันครับเพราะาเรื่องราวที่ผู้คนได้พบเจอกันบนโลกใบนีน้ในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเราเลือกมองจากมุมที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยก็น่าจะทําให้ชีวิตของเราสนุกมากยิ่งขึ้นครับ คอนเซปต์ Concept ของนิทรรศการเนี่ยก็น่าไปชมมากเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเน้นเรื่องของความสนุกจากมุมมองที่แตกต่างกันเลยทีเดียววันบอก Away from the River จัดแสดงที่แกลเลอรี่บ้านอาจารย์ฝรั่งนะครับหรือบ้านอาจารย์ศิลปินรศรีซึ่งนิทรรศการเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่22มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์2564นี้เองนะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นใครที่อยากจะรับชมนิทรรศการนี้นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับที่นิทรรศการ วันบอก away from the river นั่นเอง <c oughs> รู้ฟังครับวันนี้เนี่ยพาไปพูดคุยกันถึงแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเรื่อง attack on titan ครับที่กำลังเรียกว่าปังแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากๆ <c oughs> ต้องบอกว่า แอนิเมชันหรือว่าการ์ตูนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมุมมองของผู้ใหญ่เวลามองเนี่ยเขจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เด็กๆน่าจะสนใจมากกว่าหรือเปล่าผู้ใหญ่ดูอาจจะไม่สนุกแต่ต้องบอกว่า a n i m เมชันเดี๋ยวนี้เนี่ยพัฒนามาไกลมากนะครับ Animation สตูดิโอระดับโลกมันจะเป็นจีบีหรือว่าวอ l ์ดส s ี e y หรือว่า p ิ x a r หรือหลายๆ สตูดิโอเองเนี่ยเขาก็พัฒนาให้ผลงานเนี่ยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นหากใครไม่เคยดูแอนิเมชันมาก่อนเลยก็ลองเปิดใจดูอาจจะได้พบกับเรื่องราวดีๆบางเรื่องที่คุณอาจจะพลาดไปในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าว่าใครมีแอนิเมชันในดวงใจมีการ์ตูนในดวงใจของคุณก็แนะนํามาได้นะครับว่าอยากจะให้เรารีวิวถึงเรื่องไหนพูดคุยถึงเรื่องเรื่องไหน ก็บอกกันมาได้ที่เพจของเมโล975ครับผมวันนี้เนี่ยเวลาของเมโลอาร์ตแอนเคอร์เจอร์ก็หมดลงแล้วนะครับใครอยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่แคสบ็อกทาง Spotify ทาง YouTube Channel ช่องเมโล975หรือเวเว็บเมโล 975.mcot.net หรือที่คลื่นเมโล975แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมตะกตาวนวสุระยังกูได้ใหม่ที่เมโลอาร์ตแอนเคอร์เจอร์ครับในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยเมโลอาร์ตแอนเค u r e เจอร์ต้องลาไปก่อนครับเมโลอาร์ต เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mellow Culture Art and Culture.